นับสนุนโดย All Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวดูสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 กันหน่อยค่ะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ในจีนยังค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันเนี่ยยังสูงต่อเนื่องประมาณวันละ 20,000 คนเลยทีเดียวค่ะส่วนที่ญี่ปุ่นนะคะรัฐบาลญี่ปุ่นค่ะจะเริ่มอนุญาตให้เรือสำราญเข้ามาจอดที่ท่าเทียบเรือได้นะคะหลังจากที่ก็เว้นว่างไปประมาณสัก2ปีกว่าทีเดียวค่ะจากปัญหาการระบาดของโควิด -19 ก็หวังที่จะกลับมาฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวนั่นเองค่ะขณะที่ไทยนะครับแม้ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงนะครับแต่ว่ายังจำเป็นจะต้องเฝ้าระวังสายพันธุ์ใหม่ๆโดยเฉพาะสายพันธุ์ล่าสุดสายพันธุ์ BN.1 ครับซึ่งตอนนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมา5คนแล้วนะครับสายพันธุ์นี้สามารถหลบหลีกภูมิคุ้มกันจากธรรมชาติและวัคซีนได้ดีขึ้นอาจจะเข้ามาแทนที่สายพันธุ์ในปัจจุบันก็คือสายพันธุ์ BA.5 ครับค่ะมาดูสถานการณ์การระบาดในหลายๆพื้นที่นะคะรวมถึงการกลายพันธุ์ของโควิด -19 เพิ่มเติมกันด้วยศูนย์จีโนมทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลออกมาระบุนะคะบอกว่าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือว่า CDC กำลังติดตามโอมิครอนสายพันธุ์ใหม่ค่ะ BN.1 นะคะสายพันธุ์นี้ถูกจัดให้เป็นสายพันธุ์ย่อยลำดับที่6ที่สหรัฐต้องเฝ้าติดตามซึ่งในไทยพบแล้วไม่ต่ำกว่า5รายแล้วก็มีความเป็นไปได้นะคะที่สายพันธุ์นี้อาจจะเข้ามาระบาดแทนที่ BA.5 สำหรับโอมิครอน BN.1 ค่ะมันเป็นสายพันธุ์ย่อยของโอมิครอน BA.2 นั่นเองนะคะมีศักยภาพสูงในการหลบหลีกภูมิคุ้มกันซึ่งได้รับจากการติดเชื้อและการฉีดวัคซีนด้วยและจากฐานข้อมูลรหัสพันธุกรรมโควิดโรคหรือว่า GSET ก็พบว่า BN.1 ในประเทศไทยจากผู้ติดเชื้อเนี่ยมีไม่น้อยกว่า5รายแล้วนะคะถือเป็นสายพันธุ์ย่อยลำดับที่3ที่ไทยควรเฝ้าติดตามค่ะอันดับที่1ก็คือ BA.5 และอันดับที่2ก็คือ BA.2.75 นั่นเองค่ะส่วนในจีนครับสถานการณ์การระบาดก็ยังคงน่าห่วงครับแม้ว่าทางการจะเพิ่มมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัดตลอดหลายวันที่ผ่านมาแต่ยังพบว่ายังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อวานนี้ครับในจีนพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมา 21,199 คนแต่ยังไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่มส่วนที่เมืองกวางโจวหรือว่ากวางเจาเมืองเอกของมณฑลกวางตุ้งซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดรอบใหม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากว่า 6,000 คนส่วนอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวก็มีแรงงานอพยพที่ย้ายมาจากมณฑลอื่นได้ออกมาประท้วงต่อต้านมาตรการคุมเข้มของทางการท้องถิ่นหลังจากได้รับผลกระทบจากมาตรการที่เข้มงวดโดยเมืองกวางโจวมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ19ล้านคนตอนนี้ครองสัดส่วนผู้ติดเชื้อไม่ต่ำกว่า1ใน4ของประเทศแล้วนะครับทำให้ทางการท้องถิ่นต้องสั่งปิดพื้นที่หรือว่าล็อกดาวน์ใน3เขตรวมไปถึงเขตไห่จูเพื่อป้องกันการระบาดเพิ่มครับส่วนนายเทสึโอะไซโตะรัฐมนตรีคมนาคมญี่ปุ่นค่ะเปิดเผยบอกว่าญี่ปุ่นจะอนุญาตให้เรือสำราญต่างชาติเข้ามาเทียบท่าในประเทศได้แล้วนะคะหลังจากที่ยกเลิกคำสั่งห้ามเรือสำราญต่างชาติเข้าประเทศซึ่งเป็นคำสั่งที่ประกาศมาต่อเนื่องกว่า2ปีตั้งแต่การระบาดของโควิด -19 ค่ะโดยบริษัทเรือสำราญต่างชาติจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำในการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการระบาดในกลุ่มผู้โดยสารและในขณะนี้เรือสำราญของต่างชาติ166ลำค่ะก็มีแผนที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นนะคะตั้งแต่เดือนมีนาคมปีหน้าซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นก็หวังว่าการเปิดพรมแดนต้อนรับเรือสำราญต่างชาติในครั้งนี้จะช่วยกลับมาฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวให้กลับมาสู่ในระดับก่อนที่จะมีปัญหาการระบาดของโควิด -19 ได้ทันในปี2568ค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ